สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคเวลาที่เราโดนคนผลักแล้วล้มหรือว่าโดนทุ่มแล้วล้มนะครับแล้วเขาจะเข้ามาซ้ำเราจะมีเทคนิคยังไงในการป้องกันตัวบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงโอเคครับสมมติว่าเราโดนคนผลักแล้วล้มนะครับผลักลุกปุ๊บล้มอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาจะเข้ามาซ้ำเราเดี๋ยวผมจะสอนให้อย่างแรกคือจะต้องเอาเท้าเรานะครับแตะไว้ตรงเข่าเขาก่อนนะครับเพื่อที่เขาให้เขาเข้ามายากขึ้นหลังจากนั้นผมจะสอนเทคนิคสวิปท่าแรกนะครับสวิปท่าแรกก็คือขยับตัวไปข้างๆนะครับจับข้อเท้าไว้ขาขวาแตะข้อเท้าตรงนี้ด้านล่างนะครับจับนี้ไว้พร้อมเท้านี้ถีบนะครับถีบออกไปพร้อมยันพร้อมกันนี่สมมติว่าเราสู้เขาไม่ได้นะเขาน่ากลัวมากเราก็รีบลุกขึ้นมาพร้อมกับวิ่งหนีนะครับท่านี้ก็จะเป็นท่าแรกนะครับเดี๋ยวดูใหม่อีกทีนะครับสมมติเราล้มปุ๊บล้มเข้ามาเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เขาก็จะล้มแทนเรานะครับหลังจากนี้เราทำอะไรก็แล้วแต่เรานะครับโอเคต่อไปมาดูสวิปท่าสองนะครับอันนี้สวิปเหมือนกันแต่จะเปลี่ยนท่าโอเคสมมติเราล้มอีกเหมือนเดิมปุ๊บล้มเขาเข้ามาปุ๊บเราเกี่ยวขาเป็นบัตเตอร์ไฟการ์ดนะครับบัตเตอร์ไฟการ์ดแล้วเราจะยันเขาเรียกว่าไงนะดันเอวออกไปอย่างนี้นะครับพร้อมดึงตรงนี้ดึงข้อเท้าสองข้างดันไปพร้อมขั้นเห็นไหมตอนนี้ก็จะกลายเป็นเขาล้มเองนะครับถ้าใครหักขาเป็นก็หักได้เลยนะครับโอเคเทคนิคต่อมานะครับจะเป็นสมมุติเราล้มแล้วปึ๊บให้เข้ามาเขาจะเข้ามาถีบยันไว้ก่อนอย่าให้เขาเข้ามานะครับถีบไว้ปึ๊บพอเราได้จังหวะหรือถีบเข่าสมมุติว่าป้องกันตัวจริงๆนะครับเจอคนผู้ร้ายจริงๆให้เราถีบเข่าตรงนี้ไปเลยถีบออกไปอย่างนี้เห็นไหมแรงๆทีเดียวนะครับก็จะเป็นปุ๊บอย่างนี้เลยถีบแล้วเราลุกต่อไปก้าวขานี้มายกขาถอยหลังนี้นะครับจะดูถ้าลุกใหม่นะครับเพราะเรานั่งอย่างนี้ใช่ไหมเอาข้างหนึ่งลงอย่างนี้ดันไว้เผื่อเขาต่อยมาเรากันคางไว้ได้เห็นไหมนั้นเรากันคางไว้ได้หลังจากนั้นเราเอาขานี้ขึ้นมาลุกเร็วๆเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะครับเข้ามาเห็นอาถีบเข่าแต่เข้ามาเห็นไหมถีบเตะเราเล่นได้หมดเลยอย่าให้เขาเข้ามาฟรีๆนะครับไม่งั้นเราจะอันตรายนะครับโอเคนี่ก็จบสำหรับเทคนิคในการป้องกันเวลาเราล้มนะครับถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMac และ iMac Dojo ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ